ได้มาแล้วพวกร้อยพวกร้อยอัลมะแต่ว่าพวกเลยบางคนนะไม่รู้จักพวกร้อยไม่รู้จักยานร้อยในบางที่ในท่วนยางตัวเองมีนะด้วยนะไกลเลยคลิปนี้ก็ลองไปเดินเวียนแล่นในท่วนยางตัวเองนะภูมิปัญญาปืนบ้านที่เราอยากจะนำเสนอไม่ได้ทำเป็นกันทุกคนนะซึ่งแม่คนแก่ๆเราทบตั้มบางคนก็ทำไม่เป็นนะครับมาตึงในกล้องแล้วจะทำการร้อยกล้อยนะไปช่วยจะใช้หมายไปกาดมาเลยตึงกามีจะลุงย้อมแกตั้มไว้แต่วันนี้เราจะสาธิตเขาเรียกว่าเมนูอะไรกับไปช่วยร้อยครัวเปล่าร้อยครัวเปล่าสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะพา FCไป5เรียกว่าเปิดเป้าใหม่เรือชนิดนึงนะเท5ได้ยากแล้วก็เอามาทำกินยากกันเขาเรียกว่าพวกกล้อยทุกๆขั้นตอนของการทำพวกกล้อยเพื่อที่จะทำมาเป็นเมนูที่ทำเนี่ยวกล้อยหรือว่าเมนูอื่นก็แล้วแต่นี่เราจะได้ทำให้ได้เห็นเรียกว่าครบทุกขั้นตอนเลยวันนี้ตอนนี้กำลังเดินทางไปนะนี่ดีมานหลากกล้อยของพวกเรานี่บ้านแบงค์นะครับนะนี่บางสั้นแหละครับพี่บังก็นะนี่จะกล้องปืนเทเราโยเตบ้านโคกไซอำเภอยานตาก้าวจังหวัดตรังบ้านพี่บ่าววี่เรานั่นเองถ้าพี่บ่าวว่างชวนมาพวกร้อยกันจริงๆเป็นอะไรแต่ว่าเราเฝ้ารอมานานนะเพราะว่าการหาพวกร้อยนี่มันไม่ได้หาได้ทุกฤดูกาลใช่ไหมบ้านแบงค์มันมีแค่บางฤดูกาลทำกินได้แค่บางฤดูกาลเท่านั้นถึงวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วได้ฤกษ์แล้วที่เราจะพามาหาพวกร้อยกันเนี่ยนะเบรกป้าไป5คนแล้วว่าต้นมันโยบันปลื้อนะแต่ก็แบบไหนเสียถ้ามาพุทได้กินได้โอ้โจโอ้โจโจลุยไปเลยอ่ะลุยไปเลยออฟโรดออฟโรดอุปกรณ์ลองจอบตอนนี้เรามาโยเรียกว่าแล่งกล้องวกร้อยครับวันนี้เรานัดกับพี่จ้อยครับพี่จ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงพี่จ้อยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหากล้อยเรียกว่าทุกขั้นตอนเลยนะพี่จ้อยนะขั้นตอนแรกคือการห้าก่อนใช่ไหมครับมันห้าวัวกล้อยก่อนในกับไปช่วยตอนกล้อยเนี่ยน้องอ๋อนี่นะมันเซตไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้นี่เลยครับนี่คือตอนกล้อยใช่ไหมครับไปช่วยมันตอนกล้อยยันมันจะตายแบบใต้ยันตายแบบนี้คือวัวมันจะเอาได้แล้วนี่วัวมันจะย่อยแบบนี้ประมาณสักยี่สิบโลได้ยี่สิบถึงสามสิบโลกลางหลังน้ำหนักนี่ตื้อตอนเล็กเลยนะคือตอนเล็กตอนนี้เราสักสามปีได้นะวะยันนี่เราสามปีได้นั่นเลยเว้ยแต่ก็เรียกว่าเต้าไม้เลื่อยคือก็ต้องไปปั้นครับตอนเนินๆใช่ไหมไปช่วยในร่วนยางใกล้แต่ว่ามียานปั้นนี่มีน้ำก็ลองสังเกตแล่เพื่อว่าจะเป็นพวกกล้อยนะถ้าใกล้แล่คลิปนี้ก็คือน่าจะทำเป็นใบตอนนู้นได้ตอนนู้นยังมีใบอ๋อตอนนู้นยังใบไปเดี๋ยวเราเดินไปแล่ตอนนี้ยังมีใบอยู่เลยเหล็กเดียวแต่มันเยี่ยมอ่ะไปช่วยตอนนู้นมันโผล่มันเหมือนว่ามันเป็นนวัตกรรมของมันคือมันเปลี่ยนบ่อดึงบ่อมดนั้นมันจะขึ้นหยดอ้อนมาไหมคือนี่มันเป็นยานเล็กแต่ใบมันใกล้กับมันไอ้นั่นมากเลยมันแต่น้องตั้มมันเซ่อมันเซ่อใกล้มันเซ่อมากเลยใบมันนี่ครับแล่จะจัดลักษณะข้องไปกล้อยนะเป็นสามแจกอยู่ใกล้ๆว่ามันเซ่อแต่เราไปห้านี่ไปใกล้ๆกันเลยต้องพูดรอบๆก่อนนะพูดกลางๆฮะยกเงยแล้วนี่หัวกล้อยส่งต่อให้ปลานแบงค์กับมือปลัวของเราต้องก่อยๆกุดก่อยๆแควกไม่งั้นเดี๋ยวซับหัวเดี๋ยวได้มาแล้วพวกกล้อยพวกกล้อยอัลมะแต่หัวผมเลยพวกกล้อยนี่จะเป็นกล้อยก้าวนะหรือว่ากล้อยก้าวเจ้านี่พวกกล้อยประมาณ3ปีนะที่ไปช่วยบอกบางคนนะแต่ไม่รู้จักว่ากล้อยไม่รู้จักยานกล้อยในบางที่ในท่วนยางตัวเองมีนะด้วยนะไกลเลยคลิปนี้ก็ลองไปเดินเวียนแล่นในท่วนยางตัวเองนะเพื่อพบว่ากล้อยแล้วก็เอาไปตำกินเมื่อแต่เราจะแนะนำทางอย่างนี้ผลงานของเราได้ประมาณกี่ว่ากับตรงนี้7-8ว่าว่าเต่าเต่าเปลักษณะก็ไกลๆกับว่ามันเจือถ้าไกลเกยเล่นะคลิปก่อนหน้านี้ไปด้วยนะไกลๆนะแต่ว่ามันเจือเปลือกหนอก็จะออกสีน้ำตาลวะแต่อันนี้จะออกเก้าๆเลยมันเจอจะเล็กกว่านี้นะมันเจอเล็กถึงก็จะมีรากฝ้อยแบบเล็กๆโยรอบๆวัวเลยถึงก็พอเราคุดปันนี้ไปช่วยว่าได้นะแต่ว่าตรงนี้นะแต่เราจะกว้างลับไปเนี่ยวัวเล็กๆมันตรงวัวจูดมันครับถึงกว้างลบไปไว้กับใหญ่ปั้นเราจะกว้างตรงนี้แต่เดิมนะไปช่วยนะเนี่ยถ้าเคยไปคุดว่ากล้วยปั๊บเจอ
วัวเล็กๆแต่เป็นวัวโจทย์มันนี่ก็กว้างรับไปก็จะเจริญเติบโตแล้วนะพี่เจ้านะโอเคได้แล้ววัวกล้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทำการขั้นตอนต่อไปกว้างรับกับครับอยากให้ทุกคนสังเกตนะถ้าใครไปห้าร้อยสังเกตไว้ดีสำคัญเลยตรงนี้คือหญ้าเอาตอนเดียอดแล่นล่มใช่ไหมครับพี่จ้อยหยอดแล่นล่มเป็นมันเปลือยพี่จ้อยอธิบายสิครับมันบอกพุ่งแตกขึ้นมาไหมครับก็อยากหยอดแล่นล่มแบบนี้อย่างอ่อนเลยหยอดอ่อนเลยมันใส่เตะเขาแม่ใจหยอดเตะแล่นล่มครับพี่จ้อยมันเมาต่ำหรือก็ไม่ไอ้เมาคือไปเมื่อนเดี๋ยวปีบอกว่าร้อยเมื่อนอ่ะดองเจ็ดวันถึงจะให้เมาแต่ตัวนี้ถ้าเราหยอดเนี่ยต่ำด้วยกันไม่ได้โม่คือต้องร้อยตอนก็ตายก่อนนะถึงจะเอาได้นะหยอดเล่นลมแบบนี้นี่อย่าไปคุดนะครับเพื่อใครไปตึ้งเงี้ยโว้กร้อยคุดบุ่มบั่มบุ่มบั่มไปกินร้อยเจ็ดแปดวันแล้วเมานะครับผมเราลบมาถึงบ้านแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราทำปลื้มต่อกับพี่จ้อยลิดแล้วก็ตูนตัวเดียวลิดเอาเปลือกออกลิดแล้วก็รุ่นนี่คือปันเปื้อนรุ่นนี่รุ่นเนี่ยอันนี้คือซับตายเชิงลึกแล้วนะรุ่นก็คือบอกไม่ตกเดี๋ยวรอยแร่เลยนะเนี่ยครับพี่จ้อยต้องใส่ถุงมือเพราะว่ามันมียางมันนะกันแต่ว่าไม่โอกันคือการลิดนี่ย่าไปล้างน้ำก่อนนะใช่ไหมพี่จ้อยใช่ใช่ลิดต่างปันนี้เลยพอกุดมาตึ้งก็เราลิดก่อนไม่ล้างเลยนะล้างจนว่าตอนนู้นตีเดียวเลยครับผมคือโดดงตังนี้เลยไม่ต้องล้างก่อนนะพี่จ้อยนะมันเราคือเราล้างตอนเราเจ๊น้ำทีเดียวเลยตอนลอยทีเดียวครับพอล้างตอนลอยนะกระบวนการต่อไปลิดครับแล้วก็รุนลิดหน้าลิดตัวรากมันจะลงไปได้ยังนี่แหละอุ้มปัญญาปืนบ้านที่เราอยากจะนำเสนอไม่ได้ตำเป็นกันทุกคนนะถึงแม้คนแก่ๆที่เราชอบตำบางคนก็ตำไม่เป็นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือบางพื้นเตมันไม่มีกันบางพื้นเตถึงมีครับบางคนก็ตำไม่เป็นใช่ไหมพี่จ้อยนะขั้นตอนมันยาวมันกับขั้นตอนมันยาวนานแต่พี่จ้อยบอกเป็นอาทิตย์นะพี่จ้อยนะตัวได้กินนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาย่อสเกลให้ได้เห็นทุกขั้นตอนไปในหนึ่งคลิปเลยเมื่อนเอาว่ากันตูนกับเมื่อนั้นแต่บางเมื่อนปากเมื่อนก็จะซอยกว้านนั้นกว้านกับไอ้บีดซึ่งมันจะหน้าก็หน้าคือเมื่อนว่าบดเมาบดเมาของกล้วยมันไม่มดอายมันมดเจ๋ว่าตะโดตําแบบนี้มันบางซึ่งมันมดนี่เรียกว่าหรือบางกระดงเกะคงก็ดงเป็นเดือนแต่เรานี่เกะ7วัน7วันก็ได้พุ่นเลยนี่แหละคนใต้ตอดวิชาความรู้ให้กับพี่จ้อยนะครับนะคือลุงย้อมตึงหลวงย่อมเรียนมันจักใกล้กันทำอะไรนี่แต่เด็กได้จักแม่จักแม่จริงนะครับบอกเลยจักรุ่นรุ่นเลยรุ่นรุ่นข้องแต่แต่เด็กกินแต่ข้าวก้นลอยกันทุกวัวโกงน้ำเลยแต่เด็กกันเมื่อน่ะตรงนี้เมื่อมันเป็นหน้าตาโคร่งนะหน้าตาโคร่งนี่โปเก้ลอยตรงนู้นน้องโปเก้เลยนะเบาตาเบือนก็ลอยนะนิ่นก็ตรงนู้นตาหลังก็ลอยไปนั่นเลยลอยเลยก็ต้องกว้าวมันไม่กว้าวเลยเปื่อนเอากล้วยที่ไปใช่เลยมองกลัวยังไงเปื่อนเปื่อนเอากล้วยที่ไปใช่กันมองยังกันเล่ามีนะแต่เด็กก็เกรงกันชอบพี่เดียวได้หน้าเบาหน้าเกเอากล้วยไปลอยตึ้งอ่ะเนี่ยแรงมันนี่แหละตึ้งเด็กมันตกปลายกล้องตึ้งมาได้กว้าวยันนะตึ้งไปเล่เกลบรองลบมาเลยเกทุ่นเกวันเนี้ยวัดเลวว่ากล้วยกูดองไว้ว่าเป็นนั้นเลยเกรองลบมาเลยว่าคือน้ำป่ามันมานะตึ้งมันเต็งไปหมดโดนปักไว้กลางกล้องแหละครับตึ้งแบบไม่ได้กินกับว่าถ้าบูตาเปียร์ถ้าตั้มนะต้องไล่กันตอนไล่กันตอนไล่ว่าไม่ได้กินหลังจากเรารุ่นร้อยได้ปุ่นเติบแล้วนะพี่ช่วยนะหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ให้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องเป็นได้ปันนี้ก็ได้ใช่ไหมครับมันได้ตุ้งก็ได้หรืออุปกรณ์ปัจจัยที่มีคว้าปิดได้เพื่อว่าท่านผู้ชมเห็นว่าเราเอาใส่ให้ปันนี้เพื่อใครแต่จะไปเดินอยู่ตามร้านก้อยก้องขอไปเฮ้ยซื้อให้ปันนี้มาแล้วมันเจอลูกเอ้ยไว้ดองตามแต่เดี๋ยวบอกคือว่ามีวัวร้อยอยู่ล่างบ้านวะพอดีเลยวะเอ็นก็ต้นตำเลี้ยววะไปหาลูกเอ้ยยึดกันวะไม่จำเป็นก็ได้นะไม่จำเป็นก็ได้ตุงซี่ก็ได้ตุงที่หลอมที่ตุงที่มันมีความปิดใช่ไหมตุงที่ที่ตาบานนั่นเห็นก็ได้ก็เล็กเดียวเราใช้ร้อยถึงการนำร้อยแต่โยนในปุ่นเดี๋ยวมันออกมานะไปช่วยนะเราก็เตะใช้ในนี่กันถึงการมักไว้ประมาณ7คืน
7คืน7วันแต่ว่านี่เราไม่ต้องรอถึง7วันใช่ไหมไปจ้อยเราได้เตรียมทุกๆขั้นตอนไปจ้อยได้เตรียมไว้สแตนบายไว้แล้วแล้วก็เราจะพาไปแลหลังจากในทุกๆขั้นตอนเลยนะไปจ้อยนะแต่ว่าให้นี่เราต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ที่ร่มเก็บไว้ที่ร่มเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคเราไปกันต่อขั้นตอนต่อไปเราจะสมมุติสถานการณ์ว่าผ่านไป7วันแล้วนะครับแต่ว่าจุดเรายังเป็นจุดเดิมอยู่เลยสมมติว่าให้ตรงนั้นผ่านไป7วันแล้วเราจะพาไปลอยดินี่เดี๋ยวเราจะไปที่กล้องตรงนี้มีกล้องช่วยมากเลยเป็นกล้องที่ลงมาจากเดี๋ยวก็บันตัดวิวช่วยตรงนี้น้ำใสอยู่กลางบ้านพี่จ้อยบ้านกกไส้นะไปกับพี่จ้อยไปลอยกล้อยการลอยกล้อยนี้เราต้องลอยที่น้ำไหลกันใช่ไหมพี่จ้อยนี่สำคัญเลยนะครับนี่ตั้งกล้องแล้วนำไส้แจ๋วนี่ครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะงานกำลังแบกมาแล้วหนึ่งตั้งน้ำใส่แจ๋วเล่นน้ำก่อนได้ไหมนี่ไปช่วยเล่นไตกล้อยเลยเหรอได้เลยเดี๋ยวให้บังสันดูดเดี๋ยวลอยกล้อยกันไปลอยกล้อยกันน้ำเย็นร้อยนะมาถึงในกล้องแล้วจะทำการลอยกล้อยนะตรงนี้พี่จ้อยจะใช้ไม้ไผ่กาดมาเลยถึงการมีจะนะมีจะตีกล้องลุงย้อมแกตั้มไว้ก่อนหน้านี้มัดกับเพื่อป้องกันเพื่อกระแสน้ำป้าไปต่อเดียวคือเตาตีเล่คือตั้มเปลือกได้ให้กระแสน้ำมันผัดความเมาได้ต่างๆมันไปตามน้ำนะพี่จ้อยนะความคันความเมาได้ไปเนี่ยกล้อยที่เราได้หมักไว้แล้ว7วันพอเราใส่ไปหมดแล้วลุงย้อมเราต้องง่วนง่วนกันนะครับเนี่ยง่วนอยู่บนเรือนี่ครับผมง่วนอยู่น้ำใต้เนาะตึกแรกปักอ๋อต้องง่วนให้น้ำให้ก้อนก่อนไอ้ตีเก้าเก้าแต่เราเห็นไล่ออกมานี่ต้องให้มันใส่ก่อนโอ้ต้องง่วนก่อนนะครับต้องง่วนก่อนน้ำใต้เรือเสียมันดีนะย้อมบอกว่าคนน้ำมันยอดตาเลยแต่ว่ายังเซฟก็คือยังไม่ไอ้ครับผมเดี๋ยวก่อนให้ปลันแบงเทสเลสอ่ะเดี๋ยวลุงย้อมบอกว่าแต่ว่าเราง่วนง่วนแล้วมันซึ่งวิธีการเต้นว่าได้หรือไม่คือไอ้เอาน้ำตายจ๋าเนี่ยน้ำที่ได้กลางตายนี่เอามาซึ่งมายอดตาเลยตาตามไม่แซ่บมันแสดงว่าได้แล้วจะไหมครับตาอย่างแซ่บอยู่เลยอ่ะกังวลเลยหมดเลยขั้นตอนนี้เราต้องลอยละมันวันหนึ่งใช่ไหมครับพี่จ้อยวันหนึ่งเต็มๆเลยเนาะแต่ว่าก่อนที่จะลบไปอันคือเราต้องง่วน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 ให้จนน้ำที่เก่าๆมันหมดไปก่อนพอง่วนเสร็จแล้วก็เราลอยไปประมาณ1วันครับผมไม่ตันให้เบียดดีเล่นก่อนหน้านี้ลงแล้วครับแต่ระหว่างรอลอยกล้อยเราเล่นน้ำกันก่อนนะก่อนที่จะปากล้อยขึ้นไปต่ำกินกันนะรอลุงย้อมเลยนะแล้วก็เผื่อไม่มีการเสียเวลาเราก็เล่นน้ำมาปลันแบงดำปลาไปปล้างนะสักชั่วโมงตรงนี้เรานุกนุกกันก่อนริมกล้องเดี๋ยวก็อนุญาตสร้างความเย็นให้กับร่างกายก่อนนะครับนะเดี๋ยวขึ้นไปรังสรรค์เมนูกล้อยกันนะปั้นไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไหวข้ามปีก็ปกปั้นไปเนี่ยแต่ก็ยางปลายางเกิดเราโชคล้ำเอากันตอนการตำกินกันแล้วการปรุงแล้วนะครับนะไปเลยครับการตอนต่อไปเอาจนว่าข้าวปากได้นั่นแหละวันนี้ปกขึ้นมาจากน้ำเดียวกันกับเรากับปั้นให้มันเด็ดน้ำซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วกันก็ทำได้ไล่เมนูใช่ไหมไปช่วยกล้อยนี่อย่างเจนอะไรมั้งกับปลาไปนึ่งได้ทำเป็นนึ่งกับเนี่ยวลบกับเนี่ยวลบซึ่งมันเป็นเกล็ดเนี่ยวกล้อยเลยนะซึ่งทำเป็นนุ่มว่านซึ่งอันนี้ทำเป็นแป้งก็ได้นะตักเองซึ่งหมาบดเป็นแป้งแต่วันนี้เราจะสาธิตก็คือก็เรียกว่าเมนูไรกับไปช่วยกล้อยคั่วเปล่ากล้อยคั่วเปล่าพี่จ้อยได้เตรียมไว้เซ็ตซับมาแล้ววันนี้เราโจกดีมากจริงๆต้องใช้เวลาในการตั้มมันไล่กันตอนนั้นต้องใช้เวลาหลายวันแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่จ้อยมากๆนะครับที่เตรียมทุกๆขั้นตอนไว้เราได้เห็นภายใน1ไห้เราได้เห็นหมดทุกขั้นตอนเลยวันนี้น่ากินพอสังเกตนะพอเหลือคั่วมันจะเหลือเป็นแก้วนะพี่จ้อยนะเป็นใสๆเฮ้ยดูดีน่ากินกันว่าตอนมัน
แบบปนุเลยนะไปด้วยนะต่อไปเราจะใส่เปล่านะครับนะลอยกว่าเปล่ากลางแรกในชีวิตได้เงินเมื่อไหร่ถ้าตามแรกมันก็เป็นแปลงเหมือนมันเก่าเลยนะเก่าคนแต่เล็กก็จะกินแตนเก่าเลยร้อยนี่ลุงย่อมว่าแต่เล็กก็จะกดอ้อไปกวนนะครับไปได้แล้วเป็นนั้นนะคนรับกล้อยใส่เตี๋ยวแล้วตับเลยหอมกุ้งมาแล้วตอนนี้วิธีการกินครับลุงย่อมจะเอามาตึ้งมาปั่นมาย่ำ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 ก็ย่ำมันแบบเปลือยลุงย่อมย่ำไหมมันมาดกตังว่างนิวว่างนิวเออย่ำมันเต็กมันเขาเจ้าอ๋อเด็กๆเด็กๆกินเลยกินเลยมันติดมือเลยเนี่ยพอเราย่ำๆนี่รู้สึกว่ามันจะมันไปออกมันนะครับนะย่ำตอนร้อนๆเลยพอจริงๆย่ำๆไปมันจะอุ่นขึ้นเลยครับฟิวกายนุ่มดวงเรียกว่านี่ก็ฟิวกายนุ่มดวงมันมันมีความหวานหวานของโอ้ยตัวเราไม่ได้ใช้น้ำผึ้งไม่ได้เลี่ยมตามได้เลยก็จะเป็นเอกลักษณ์ซึ่งใครอย่างนึงกินแต่งก้าวได้นะเพราะเป็นแปลงกินไหมวะนักนักเป็นนักเผือนุ่มนุ่มนะนุ่มนุ่มนุ่มกองบอกร้อยตัวเมียคู่ไว้กินมาเด็กเด็กนู่นน่ะนะเตือนกินกินแบบนี้บอกมันครับกินมันอ้อมันเกลือเสียงกินแบบนี้ไม่จบมาไปตำลบเนี้ยลบได้เมื่อเดี๋ยวโกตำเงินโบราณเดี๋ยวโกตำเป็นนุ่มนมเนนเนี่ยเราไม่เจียงโดดเสียงแบบนี้บอกผมนี้ต้องไม่กินมันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เราเมาเนี่ยเราจะมีอาการมันเป็นหมกร้อยกับเมื่อนเลยกับเมาเหล้าจริงฮะมึนมันมึนเมาเร็วก็ตาไหลไล่ตาไหลไล่ตอนนี้ยอมไม่มองไม่มองร้อยไหมร้อยไหมเออที่ว่านี่กลบต้วนกับบนความนะไปช่วยนะการทำกล้อยแบบรวบรัดไปในนึ่งง่ายจริงๆต้องใช้ประมาณกี่วันครับไอ้นุ่นบักกะ7วันเออเนี่ยกุดมาแล้วก็มักมา7วัน7วันแล้วถึงมาโรยอีกวันนึงแล้วเต็มๆก็ตาว่า8 9วันครับมันว่าอย่างใดเป็นกินกินมาแต่ว่าต้องใช้ความอดทนแต่ว่ามันคุ้มค่าอันนี้ได้จิ้มแล้วคือมันคุ้มค่าจริงๆกับความร้อยของเราจัดกล้อยนะยิ่งถ้าเราไปทําเนี่ยกล้อยทํากล้องว่านมันไปทําได้หลายเมนูเลยใช่มั้ยพี่จ้อยเกลี้ยงนะเกลี้ยงเกลี้ยงแล้วลุงย่อมยืนปันนี้เลยนะแต่ว่าเกลี้ยงจนยศตายไม่ต้องล้างแล้วปุ๋นนี่ลุงย่อมไม่เคยเอาเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่จ้อยนะแล้วก็ลุงย่อมบอกว่าพี่จ้อยนี่เราได้ประจานกันมาพอสมควรแล้วหลายวันแล้วถึงพี่จ้อยก็ได้เตรียมกันตอนต่างๆได้มักได้ตังไว้ถึงก็ได้ให้เราได้มาใต้ตําเผื่อให้แซ่บไปในเวลาที่สั้นขอบคุณพี่จ้อยมากๆนะครับนะแล้วก็ขอบคุณลุงย่อมด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็มาตําเนี่ยก่อน